วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการทำปุ๋ยไว้ใช้เองค่ะตอนนี้ปุ๋ยก็จะมีราคาที่แพงมากเลยค่ะเราก็จะลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยใช้เองโดยเราจะใช้เป็นถ่านหุงข้าวค่ะเมื่อเราซื้อมาจากร้านค้าก็จะมีราคาที่ไม่แพงเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำไปทุบหรือว่าเราจะตำให้แหลกก่อนค่ะเมื่อเวลาที่เราไปใส่เขาก็จะย่อยได้ดีค่ะนี่ค่ะเราก็ทำการทุบแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนประกอบอื่นๆของเราก็จะมีเปลือกไข่ที่เราทุบมาแล้วค่ะเปลือกไข่เขาก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงเลยค่ะและจะมีเกลือและผงชูรสค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะสูตรของเราก็จะไม่มีสูตรที่ตายตัวเลยค่ะเราก็จะผสมให้เท่ากันหรือว่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมากกว่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราใช้ถ่านผงถ่าน4ช้อนค่ะและเราจะใส่เปลือกไข่ลงไปค่ะประมาณครึ่งแก้วค่ะและตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาค่ะผงชูรสก็จะช่วยเรื่องระบบรากค่ะและเกลือก็จะทำให้ต้นพืชผักของเราแข็งแรงค่ะเราก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะในถ่านเขาก็จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมและกำมะถันค่ะก็จะช่วยบำรุงและช่วยป้องกันแมลงได้อย่างดีเลยค่ะเราก็เสร็จแล้วพร้อมที่จะไปใส่พืชผักของเราค่ะเราใส่เพียงแค่ช้อนเดียวต่อ1กระถางก็ทำให้พืชผักของเรางามแล้วค่ะสามารถใส่ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลทั่วไปเลยค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากเราจะทำแบบผงแล้วเราก็สามารถไปใส่ในน้ำและไปรดพืชผักของเราได้ค่ะเราก็จะมีน้ำและเราก็จะใส่ผงปุ๋ยถ่านของเราพอประมาณค่ะเราก็จะใช้วิธีกะเอาค่ะและเราก็จะนำไปรดพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของเราค่ะก็จะทำให้ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวของเรามีการออกดอกสำหรับพืชหรือว่าผักใบก็จะงามค่ะถ้าเป็นพวกถั่วกระเจี๊ยบก็จะทำให้ติดฝักดีค่ะนี่เราก็ใส่กระเจี๊ยบของเราค่ะกระเจี๊ยบก็จะต้นงามทำให้ออกดอกดีก็จะมีฝักที่สวยงามเลยค่ะปุ๋ยผงถ่านของเราก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กับปุ๋ยเคมีทั่วไปเลยค่ะเราก็จะทำเองประหยัดต้นทุนมากค่ะถั่วของเราก็ออกดอกดีมากค่ะและทำให้เขามีฝักที่สวยด้วยค่ะส่วนผักใบเมื่อเรานำไปใส่เขาก็จะมีลำต้นที่ใหญ่มีกอที่ใหญ่และทำให้ใบสวยค่ะถ้าเพื่อนๆปลูกผักสวนครัวที่บ้านเอาไว้ก็ลองใช้วิธีนี้ทำปุ๋ยผงถ่านได้ค่ะประหยัดต้นทุนและก็ได้ผักที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ